วันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปฟายแฟดอัลบั้มมีค่ะก็จะเป็น5เรื่องจริงในตัวฟิล์มนะคะที่น้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงไม่รู้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นความลับสุดยอดค่ะไม่เคยบอกใครมาก่อนนะคะแต่ว่ามันจะไม่ลับอีกต่อไปเพราะฟิล์มจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าข้อแรกคืออะไรข้อแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับชื่อฟิล์มนะคะก็คือก่อนที่ฟิล์มจะชื่อว่าฟิล์มมันดูงงเนาะก็คือก่อนที่ฟิล์มจะชื่อว่าฟิล์มใช่ไหมพ่อกับแม่ก็เหมือนแบบตั้งชื่อลูกไงว่าเอ้ยเออชื่ออะไรดีชื่อฟ้าดีไหมหรือชื่ออะไรแล้วทีนี้ป้าก็ค้านไงบอกว่าเฮ้ยชื่อฟ้ามันจะดีเหรอคือชื่อมันอยู่สูงใช่ไหมเพราะอยู่บนฟ้าเปลี่ยนชื่อดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าฟิล์มชื่อฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่โซนคุมยากเลี้ยงยากอะไรแบบเนี้ยฟิล์มก็แบบตอนนั้นตอนแต่อยู่ใช่ป้าไม่สามารถแบบว่าคัดค้านชื่อตัวเองได้ก็พอเกิดมาปุ๊บโอเคชื่อฟิล์มเลยนะคะเพราะว่าป้าค้านมาบอกว่าชื่อเนี้ยมันอาจจะทำให้แบบว่าเลี้ยงลูกยากเพราะว่าลูกซนอะไรแบบนี้ต่อไปข้อ2นะคะข้อ2ของฟิล์มก็คือฟิล์มอ่ะไม่ได้ทำจมูกนะทุกคนคือฟิล์มอ่ะเล่น TikTok ใช่ไหมแล้วแบบบางคนอ่ะไม่รู้จักฟิล์มในฐานะ Happy Channel ใช่ไหมเขาแบบเออก็เลื่อนผ่านแล้วเห็นจมูกอะไรอย่างงี้เขาก็คิดว่าฟิล์มอ่ะทำจมูกมาเขาถามว่าเออทำจมูกเนี่ยแบบเนี้ยต้องบอกหมอว่าอะไรทำคลินิกไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงฟิล์มก็แบบไม่ได้ทำจมูกจ้าอันนี้คือเป็นจมูกที่พ่อแม่ให้มาล้วนๆนะคะเพราะว่าฟิล์มไม่เคยผ่านมือหมอค่ะไม่เคยทำจมูกนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทำนะแล้วก็อย่างนึงก็คือฟิล์มเกิดมาแล้วจมูกเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้คือจมูกแบนเลยแบบแมบอะแล้วพอสักพักใช่ป่ะป.5 ป.6ก็เริ่มมีดั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่3ของฟิล์มก็คือฟิล์มนะคะเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็คือเกิดที่นู่นเลยนะแล้วก็อยู่ที่นู่นประมาณ2ปีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะเกิดที่โรงพยาบาลคลองขุงเนาะแม่ก็เลี้ยงได้สักพักแล้วแม่กับพ่อก็ย้ายอยู่กรุงเทพแล้วส่วนฟิล์มนะคะป้าก็เป็นคนเลี้ยงดูมาทั้งหมด2ปีแล้วก็ปีที่3ก็ย้ายอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็คือฟิล์มนั่นแหละเป็นเด็กต่างจังหวัดนะจ๊ะเป็นเด็กกำแพงเพชรขอเสียงเด็กกำแพงเพชรเร็วเล่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4ของฟิล์มก็คือฟิล์มเนี่ยเป็นคนที่มีสิวเต็มเลยนะคะก็คือสิวที่หน้าคือน้องๆหลายๆคนชอบมาถามฟิล์มว่าใช้สกินแคร์อะไรคะหน้าเรียบจังฟิล์มก็แบบฟิล์มเป็นคนที่มีสิวนะทุกคนคือในกล้องอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าสิวมันเป็นเล็กอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นพวกสิวผลแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้อะไรแบบนี้แต่ว่าฟิล์มก็พยายามรักษาหน้าอยู่นะก็คือแบบใช้โฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้พวกครีมบำรุงหน้าที่แบบว่าทำให้สิวหายเพราะว่าฟิล์มจริงๆแล้วเป็นคนมีสิวนะคะหน้าไม่เรียบอย่างที่ทุกคนคิดเนี่ยทุกคนชอบถามสกินแคร์ฟิล์มก็ตอบไม่ถูกไงเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ครีมแบบครีมว่านหางเลยบางตัวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีสิวนะคะไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ได้มีสิวอย่างที่ทุกคนคิดนะจ๊ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายของเราก็คือฟิล์มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ายังไงอะเป็นแบบว่าไม่ใช่คนที่แบบพัฒนาตัวเองมาถึงตอนนี้คือเมื่อก่อนอะฟิล์มเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สวยขนาดนี้คือเหมือนแบบไม่ได้ชมตัวเองว่าสวยแต่แบบไม่ได้มาไกลขนาดเนี้ยทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนฟิล์มทั้งฟันเกย์ใช่ปะแล้วก็ตัวแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองอะทุกคนยิ่งตอนเด็กๆยิ่งแล้วเลยนะผมฟูๆผมสั้นๆอะผมฟูๆเดี๋ยวฟิล์มจะไปหารูปตอนเด็กๆแล้วว่าแปะทุกคนดูแล้วทุกคนก็จะแบบพี่ฟิล์มมาไกลมากทั้งฟันเกย์ใช่ปะเมื่อก่อนตัดผมสั้นก็แบบผมฟูๆหน่อยแต่งตัวไม่ค่อยเป็นด้วยนะเมื่อก่อนอะแต่งตัวแบบเจ๊เสื้อยืดเดินตักแล้วแบบไปห้างก็ยังใส่เจ๊ๆเนี่ยนะแล้วแบบเฮ้ยตอนนั้นคือนึกภาพตัวเองตอนเมื่อก่อนก็แบบเฮ้ยเมื่อก่อนเราทำไปได้ยังไงคือเป็นคนที่มาไกลมากๆนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือแบบไม่ใช่เกิดมาแล้วหน้าตาแบบนี้นะคือแบบฟิล์มอะทั้งดัดฟันใช่ป่ะเมื่อก่อนก็คือดัดฟันถ้าไม่ดัดก็คือแบบโอ้โหฟันเกย์สุดๆเลยนะคะจนพ่อแบบไม่ไหวกับฟันฟิล์มจนให้ฟิล์มไปดัดฟันฟิล์มแบบไม่ขนาดนั้นเลยพ่อแต่ฟิล์มก็รู้สึกว่าตัวเองก็มาไกลจริงๆแหละแล้วเมื่อก่อนก็เป็นคนที่แบบว่ามอมแมมอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบเล่นนู่นเล่นนี่อ่ะแล้วจนแบบพ่อกับแม่ก็แบบบ่นแล้วบ่นอีกว่าไปแต่งตัวดีๆแต่งตัวแบบนี้ไหมเดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วฟิล์มแบบรักอิสระไงแบบเป็นคนชิวๆติดๆใส่เสื้อยืดเจ๊ๆรองเท้าแตะอะไรแบบนี้แบบหนีบ้างอะไรบ้างโอ้โหสุดยอดไปเลยฟิล์มเป็นคนที่มาไกลจริงๆเดี๋ยวฟิล์มจะแปะรูปให้ทุกคนได้ดูนะคะแบบก่อนหน้านี้ที่ฟิล์มจะแบบเป็นอย่างนี้ได้ฟิล์มเป็นแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวฟิล์มจะแปะรูปไว้ให้สองฝั่งอย่างนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นความจริงทั้งหมดนะคะที่ฟิล์มเล่ามาค่ะก็จะเป็นหมด5เรื่องเนาะแล้วรอบหน้าฟิล์มอาจจะมาทำแฟกต์อัลบั้มมีอีกนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอไปคิดก่อนว่ามีความจริงอะไรอีกที่ฟิล์มยังไม่ได้เล่านะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้นะคะคนดูเยอะๆค่ะเพราะว่าฟิล์มอุตส่าห์มาแบบว่าเปิดหน้าตอนเด็กๆให้ดูเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาไกลขนาดไหนทุกคนต้องดูแล้วแหละจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ฟิล์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย